เพื่อนๆเคยมีปัญหาไหมครับเวลาที่เราจะตั้งไว้บาลานซ์เนี่ยเราจะตั้งสีส้มดีหรือจะตั้งสีฟ้าดีเอ๊ะตรงนี้มันขาวหรือยังเอ๊ะตรงนี้ไว้บาลานซ์มันได้หรือยังนะครับวันนี้ผมมีไอเทมดีๆที่จะช่วยให้เราตั้งไว้บาลานซ์ได้ง่ายนะครับจากไว้บาลานซ์ที่เป็นแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับทำได้ง่ายๆนะครับด้วยเจ้านี่เลยครับผมจนนี่ก็คือลิงสตาร์ไวบาลานซ์ฟิลเตอร์การ์ดครับเป็นฟิลเตอร์ที่จะช่วยให้เราได้สีไวบาลานซ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำไปถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอที่ต้องการค่าสีไวบาลานซ์ที่แม่นยำนะครับให้สีผิวที่ถูกต้องนะครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้ช่วยได้เลยตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับว่า Design in Germany นะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนเขาอยู่ที่85 มิลลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้กับทุกๆเลนเลยครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับให้เรานำเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปวางไว้ตรงหน้าเลนนะครับจากนั้นนะครับหันไปหาแหล่งกำเนิดแสงหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแสงจากหน้าต่างหรือว่าแสงจากไฟสตูดิโอนะครับจากนั้นให้เราทำการกดคัสตอมไวบาลานซ์นะครับแล้วมันจะทำการคำนวณไวบาลานซ์ที่ถูกต้องให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่าภายในกล่องของเขามีอะไรบ้างนะครับไปอ่ะโอเคไปดูด้านในกันดีกว่าครับเปิดเข้ามาปึ๊บแท้แน่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเอาออกไปแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าด้านในเขาก็จะมีตัวของสมุดคู่มือในการใช้งานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้งานกับพวกกล้องที่เป็นกล้องแคนนอนนะครับเขาจะมีวิธีการบอกในการตั้งค่าไวบาลานซ์อยู่นี่ครับถ้าเป็นนิคอนคาเมร่าก็จะตั้งค่าแบบนี้แบบนี้นะครับไม่มีของโซนี่นะครับอันนี้จะบอกว่าเสียใจด้วยโซนี่ไม่มีนะครับโซนี่เดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันในอีกช่วงนึงนะครับเรามาดูโปรดักต์ของเรากันดีกว่าครับนี่แหละครับเขาจะมีถุงผ้าลิงสตาร์มาให้นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นฟึบนี่เลยตัวของการ์ดวัดไว้บาลานซ์นั่นเองนะครับ Link Star ตัวนี้ก็จะให้ค่าสีที่ตรงเลยครับผมตัววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะครับทำออกมาได้ดีนะครับผมเคยทำหล่นไปรอบนึงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกหรืออะไรนะถือว่าโอเคนะครับมีสายคล้องสำหรับใครที่แบบวัดๆอยู่แล้วกลัวมันตกอ่ะก็สามารถใช้สายคล้องป้องกันได้นะครับหน้าตาโปรดักต์ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานกันเลยดีกว่าบายเดี๋ยวหลังจากดูอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้งานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าให้ดูนะว่าจากแหล่งกำเนิดแสงหลักที่เป็นไฟสตูดิโอกับแหล่งกำเนิดแสงหลักที่เป็นไฟจากด้านนอกนะครับที่เป็นแสงจากแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่มันเกิดการเออร์เลอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับให้ทุกคนมาที่ไวบาลานซ์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่เมนูด้านล่างนะครับมันจะมีกำหนดเอง1นะครับให้เราไปที่ตัวเซตนะครับแต่ก่อนเราจะเซตนะครับให้เรานำฟิลเตอร์นะครับมาแปะไว้ที่หน้าเลนแบบนี้ครับจากนั้นกดเซตนะครับแล้วกด1ครั้งเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ค่าสีไวบาลานซ์ที่ถูกต้องและเที่ยงตรงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายในสตูดิโอที่ใช้ไฟคีย์หลักเป็นตัวของไฟสตูดิโอนะครับในส่วนของถ้าเกิดเราจะนำไปถ่ายด้านนอกนะครับจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับในกรณีที่สว่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับว่าตัวกล้องจะไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับจะกลายเป็นสีแบบนี้ไปนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราทำการเปลี่ยนโหมดของกล้องนะครับให้กลับเป็นโหมด P ก่อนนะครับเขาก็จะคำนวณแสงที่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยมาคัสตอมไว้บาลานซ์กันอีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้สีไว้บาลานซ์ที่เที่ยงตรงและถูกต้องแล้วนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากปรับเป็นโหมด P นะครับก็ให้เราทำการเพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นก่อนให้แสงอยู่ในระดับปกติแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยทำการวัดไว้บาลานซ์นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนโหมดนะหรืออาจจะทำการเพิ่มค่า F ก็ได้ครับเพิ่มค่า F แล้วค่อยทำการวัดไว้บาลานซ์ก็ได้นะครับลดสปีดชัตเตอร์ลงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมแนะนำเป็นเพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นดีกว่านะครับกับเพิ่มค่า F ขึ้นนะครับจะดีกว่าครับสำหรับการนำไปวัดไวบาลานซ์ด้านนอกนะครับจบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวของ Link Star ไวบาลานซ์ Filter Guard นะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่าการตั้งค่าไวบาลานซ์ที่ถูกต้องในงานวิดีโอหรือว่าเป็นงานรูปภาพก็ตามเนี่ยมันจะช่วยทำให้คลิปวิดีโอของเรานะครับมีความสวยมากนะครับการที่เราถ่ายค่าไวบาลานซ์ได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมา Color Grading นะครับช่วยให้คุณภาพไฟล์ของวิดีโอเราเนี่ยดีกว่าการที่เราถ่ายเป็นไวบาลานซ์ที่ผิดมาแล้วมาปรับทีหลังนะครับ
เพราะการตั้งค่าที่ถูกต้องนะครับก็จะช่วยให้งานวิดีโอของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวรีวิวสินค้าแบบนี้นะครับผมมีจัดเพลย์ลิสต์เป็นหมวดหมู่ให้ในช่องแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ